ุณนายอธิบดีตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนหวั่นไม่ปลอดภัยประกาศตั้งทีมทนายฟ้องคนหมิ่นคุณนายอธิบดีตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนหวั่นไม่ปลอดภัยประกาศตั้งทีมทนายฟ้องคนหมิ่นหากชนะจะนำเงินบริจาคทุกบาทให้ผู้พิการยากไร้จากกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินถูกดำเนินคดีข้อหารีดเงินอธิบดีกรมการข้าวโดยเรียกรับเงิน3ล้านบาทก่อนตำรวจจับกุมนายศรีสุวรรณพร้อมด้วยนายวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิโมนัฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.อุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาติโดยคดีนี้ตำรวจเชิญนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวและนางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาของอธิบดีเข้าให้ข้อมูลตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่29มกราคม67นางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวโพสต์ข้อความใน Facebookพร้อมลงภาพที่บันทึกไว้เป็นคลิปที่ภาพไว้ขณะสนทนาและภาพที่ถ่ายไว้อีกจำนวนมากโดยนางธัญรัตน์โพสต์ระบุว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอร้องอย่าให้ข่าวในทางบวกและลบกับทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเหนื่อยและนานแล้วฉันไม่ไปออกสื่อทุกรายการเดาว่าตอนนี้โทรศัพท์พวกเขาไม่น่าจะอยู่ที่เขาเพราะฉันเอาโทรศัพท์ของฉันให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันนั่นหมายถึงว่าน่าจะทึ่งค่ะข้อมูลอื่นๆที่มีกล้องวงจรบ้านเขาที่มีทั้งหมดรอบบ้านก็น่าจะสัมพันธ์กับของฉันที่มีและให้เจ้าหน้าที่ไปฉันคิดว่าพอได้แล้วรอก่อนเดี๋ยวผลก็ออกมาและคิดว่าใครๆที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายถ้าคุณไม่แน่ใจอะไรคุณอย่าเพิ่งพูดเถอะค่ะกลัวว่าพวกคุณกำลังเป็นเหยื่อเสียเองกับฉันก็ไม่ต้องเชียร์ขนาดนี้ก็ได้ค่ะรอก่อนฉันไม่ผิดตัวเท่าช้างใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็น่าต้องโดนฟ้องถ้ายังไม่หยุดฉันคงจะประกาศตั้งทนายในประเทศไทยทุกๆจังหวัดฟ้องคนที่ดูหมิ่นฉันหากชนะฉันจะไม่นำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองสักบาทพร้อมมอบเงินบริจาคทุกบาทมอบให้ผู้พิการยากไร้เข้าแต่ละจังหวัดนั้นๆไปเลยจ้าที่สุดคือฉันกลัวความไม่ปลอดภัยกับตัวเองและครอบครัวฝากสื่อและสังคมติดตามเรื่องความปลอดภัยของฉันและครอบครัวด้วยนะคะไม่คิดว่าเรื่องจะลุกลามบานปลายถึงขนาดนี้วันนี้ตัดสินใจแล้วให้ลูกหยุดเรียนกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะทำไงได้คะเลือดนักสู้มันติดเป็นสันดานฉีดทุกรูขุมขนลูกชาวนาไปแล้วค่ะแค่ได้เกิดในที่ที่ไม่มีสงครามภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ต่อให้ตายก็ไม่เสียดายชาติเกิดขอบคุณทุกๆความห่วงใยโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนคนนี้แหละที่คนไทยตามหาโค้ชโจโค้ชสวัสดิ์แคทเชื่อมั่นมาซาทาดาอิชิอิสร้างบอลไทยให้บินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนกำลังสร้างทีมชาติไทยมาในทิศทางที่แฟนบอลชาวไทยมีความหวังว่าบอลไทยมีนักเตะและแท็กติกที่สู้ในระดับเอเชียได้อีกทั้งยังสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้าเอฟซีอีกหนึ่งสโมสรดังในไทยลีก2ซึ่งโค้ชโจธีรศักดิ์ได้พูดถึงมาซาทาดาอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนปัจจุบันเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอิชิอิสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนเราต้องพูดว่ามันมีเกมก่อนหน้านั้นละกันเกมก่อนหน้านั้นคือที่เราไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นที่อิชิอิมาทำเกมแรก
ผมว่าตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีเวลามากอะไรอย่างนี้ก็เราแพ้ญี่ปุ่นอย่างที่เห็นกัน5-0เพียงแต่ว่าในครึ่งแรกกับครึ่งหลังผมว่ามันก็มีรายละเอียดที่มันดีขึ้นอย่างครึ่งแรกเราเสมอ0-0แล้วก็ครึ่งหลังเรามาโดนยิง5 ลูกที่เขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปผมว่ามันมีรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่มันดูดีขึ้นตัดภาพมาที่เอเชียนคัพเราเห็นแล้ว2 เกมแรกที่เราชนะคีร์กีซสถาน2-0ใช่ไหมแล้วเราก็เสมอโอมาน0-0มันชัดเจนว่าเกมรับมันดีขึ้นในระดับเอเชียเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเราไม่เสียประตูเลยแล้วเราสามารถที่จะยิงได้โค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอีกที่อีกสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนผมว่าด้วยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับส่งบอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเพรสซิ่งเรื่องของการทรานซิชันจากรับเป็นรุกจากรุกเป็นรับผมว่ามันชัดเจนว่าเขามีคอนเซปต์ในการที่จะเล่นชัดเจนเราดูทีมชาติไทยในเกมกับโอมานกับคีร์กีซสถานเราเห็นชัดว่าเขามีเกมแพลนคือแผนอะไรที่จะเล่นอย่างคีร์กีซสถานเราเห็นชัดเจนว่าโอเคเขาไล่เพรสซิ่งเวลาตัดได้ทรานซิชันเขาทำเร็วแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าครอบครองบอลแล้วก็เจาะด้านข้างอะไรอย่างนี้มันชัดเจนแล้วก็เกมกับโอมานมันก็ชัดเจนว่าเราก็เล่นเกมรับแล้วรอที่จะสวนกลับผมว่าในส่วนของผมดูว่าไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับมันมีรายละเอียดในการที่จะเล่นในแต่ละแดนชัดเจนมากขึ้นโค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอีที่อีสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนพอมองอย่างนี้ผมไม่ได้มาอวยอีที่อีหรืออะไรนะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าถ้าอีที่อีมาทำทีมชาติไทยครั้งแรกผมก็อาจจะยังเกิดคำถามอยู่เพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วจากการที่เขาทำสมุดปราการจากตัวผู้เล่นที่มีอยู่แล้วเขาสามารถที่จะจบท็อป5ได้เขาสามารถที่จะทำให้สู้กับทีมใหญ่ได้โดยมีวิธีการชัดเจนเขาไปทำบุรีรัมย์2 ปีคือ6 แชมป์ผมว่ามันไม่ได้มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วล่ะแล้วผมก็เชื่อว่าเขาดีกว่าโค้ชคนอื่นคือเขารู้จักนักฟุตบอลไทยได้ดีฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกไปว่าเขามีผลงานที่มันจับต้องได้ผมก็เลยไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเราก็เลยเชื่อมั่นว่าเขาสามารถที่จะไปยกระดับแล้วก็พัฒนาทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียได้โค้ชสวัสดิ์แคทว่าด้วยผลงานอีที่อีสร้างบอลไทยบินสูงได้กว่าเดิมแน่นอนนอกจากนี้โค้ชโจยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเอางี้พูดง่ายๆว่าเราดูจากณปัจจุบันในเอเชียนคัพแล้วก็จากการอุ่นเครื่องญี่ปุ่นที่ครึ่งแรกเราเสมอ 0-0 แล้วครึ่งหลังเราแพ้ 5-0 แต่ว่าในเอเชียนคัพ2 เกมเราชนะคีร์กีซ 2-0 แล้วก็โอมาน 0-0 ผมว่า3 เกมเหมือนที่ผมบอกไปว่าเรามีทิศทางแล้วก็อิชิอิมีวิธีการเล่นแผนการเล่นที่มันชัดเจนว่าเขาจะเล่นอะไรแล้วเขาก็จะทำอะไรในส่วนของเกมรุกเกมรับทรานซิชันเป็นยังไงผมเชื่อว่าอีกที่อีกจะสามารถทำบอลไทยพัฒนาขึ้นไปได้แล้วก็เรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาตูนบอดี้สแลมย้ายครอบครัวประกาศขายบ้านหลังแรกเล่าประวัติแฟนคลับซึ่งตูนบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลัยออกมาโพสต์ประกาศย้ายถิ่นฐานออกจากกรุงเทพและขายบ้านพร้อมกับเล่าประวัติของบ้านในแต่ละจุดว่ามีความทรงจำอย่างไรโดยตูนบอดี้สแลมโพสต์ไอจีบ้านในแต่ละจุดพร้อมเล่าว่าเมื่อตัดสินใจโยกย้ายชีวิตและครอบครัวลงไปอยู่ภูเก็ตแบบถาวรก็ถึงเวลาส่งต่อบ้านหลังน้อยที่กรุงเทพมหานครหลังนี้บ้านที่บรรจุความทรงจำตลอด10 กว่าปีของผมไว้ห้องนั่งเล่นที่เปลี่ยนเป็นห้องซ้อมดนตรีเฉพาะกิจตอนคิดและทำเพลงอัลบั้มดัมมชาติบ้านตูนบอดี้สแลมโรงจอดรถแบบปิดที่จอดรถได้4 คัน
ก็ถูกใช้เป็นห้องอัดเสียงอัลบั้มวิชาตัวเบาทั้งอัลบั้มห้องครัวที่เคยนั่งคิดและเรียบเรียงทำนองเพลงคิดฮอดได้ตอน7 โมงเช้าประตูกระจกบานเลื่อนกั้นห้องนั่งเล่นก็เอามาขีดเขียนไอเดียทำสคริปต์เพลงตอนทำคอนเสิร์ตนั่งเล่นและคงยังไม่ได้ลบออกมุมนั่งเล่นหลังบ้านที่ใช้เป็นทั้งที่ปิ้งย่างและที่สุมหัวประชุมเนื้อเพลงและคิดงานร่วมกันในหลายๆเรื่องหลายๆโอกาสห้องออกกำลังกายขนาดย่อมที่เคยวิ่งระยะมาราธอน42 กิโลเมตรแบบรวดเดียวบนลู่วิ่งตอนช่วงโควิดและอื่นๆบ้านนี้คือบ้านหลังแรกในชีวิตของเด็กน้อยจากต่างจังหวัดคนนี้ที่ใช้น้ำพักน้ำแรงส่งเสียมาด้วยตัวเองดีใจและภูมิใจที่บ้านนี้ถูกใช้เป็นศูนย์รวมในหลายๆโอกาสสร้างงานสร้างความสุขให้ครอบครัวเรารวมถึงเพื่อนๆพี่น้องและมิตรสหายที่รักตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้รายละเอียดของการขายบ้านสามารถติดตามได้ที่ IG อาติวาร่า